เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่จังหวัดนครปฐมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 1:30 นาทีวันที่11สิงหาคมทางศูนย์สั่งการ191ตำรวจภูธรนครปฐมรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันชนิดต่างๆที่จังหวัดนครปฐมทางเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุไฟกำลังโหมไหม้โกดังอย่างรุนแรงรถน้ำหลายคันกำลังเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยทรัพย์สินตัวอาคารและเครื่องจักรได้รับความเสียหายซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินค่าเสียหายได้แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายถูกไฟไหม้ที่แขนด้านซ้ายเบื้องต้นจากการสอบถามพยานเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิดที่บริเวณมุมอาคารและมีประกายไฟลุกขึ้นก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 7เข้าตรวจสอบอีกครั้ง